เจ้าสบายดีทุกท่านนะพบกับศรีสวัสดิ์ยาชาแนลซึ่งวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเอกสารเปลี่ยนหมายความว่าเปลี่ยนเอกสารที่ว่าแต่ยังคือเรามีเอกสารเป็นไฟล์รูปเนาะเป็นไฟล์รูปแล้วเราต้องการอยากแปลงไฟล์เอกสารที่เป็นรูปนี้มาเป็น Word หมายความว่าแปลงไฟล์เอกสารจากรูปเป็นไฟล์ Word มีวิธีการแปลงอะไรซึ่งบางท่านอาจจะมีความต้องการอยากจะได้เอกสารนั้นขึ้นมาแล้ววิธีคือบางท่านอาจจะพิมพ์ใหม่นะอาจจะพิมพ์ใหม่นั่นวิธีการพิมพ์ใหม่นั้นอาจจะซักซ้าให้เราในการที่ว่าพิมพ์เอกสารใหม่ตัวอย่างคือเรามีเอกสารเป็นไฟล์รูปเป็นหลายใบสิเนาะและเราต้องการเอกสารนั้นก็ขึ้นมาเป็นไฟล์ Word หรือว่าต้องการจะแบ่งเอกสารนั้นขึ้นมีวิธีการอย่างไรนั้นซึ่งวิธีของข้าพเจ้านี้จะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์เป็นรูปนะไฟล์เอกสารเป็นรูปนั้นกลับมาเป็นไฟล์ Word เพื่อความสะดวกในการใช้งานของเราเพื่อความสะดวกในการแปลงคืนเอกสารนั้นกลับมาใช้งานซึ่งมีวิธีการง่ายๆคือแบบนี้ซึ่งบางท่านอาจจะใช้โปรแกรมในการแปลงไฟล์เอกสารแต่ว่าข้าพเจ้าจะขอแนะนำวิธีการง่ายๆคือแบบนี้เนาะให้เข้าไปที่ Google ถ้าว่าบางถ้าว่าบรรดาท่านยังบ่ทันมีบัญชีของ Gmailบัญชีของ Google มีอีเมลนั้นให้ท่านไปสมัครเป็น Gmail สมัครเป็นสมาชิกเป็นบัญชีของ Google แล้วท่านจึงสามารถแปลงไฟล์รูปกลับมาเป็นไฟล์ Word ได้แต่ว่าขั้นตอนการสมัคร Gmail นั้นข้าพเจ้าจะบอกขอแนะนำข้าพเจ้าคิดว่าบางท่านบรรดาท่านอาจจะรู้แล้วหรือว่าบางท่านอาจจะมีบัญชีอีเมลอยู่แล้วข้าพเจ้าจะขอแนะนำวิธีการไปแปลงไฟล์เลยทำอินให้เข้าไปที่ Google เนาะ Google คนเข้าไปที่เว็บ Google แล้วท่านสังเกตตัวนี้เนาะตัวนี้เข้ามาตัวรูปตัวนี้มันจะมีหลายคำสั่งให้พวกเราเลือกอยู่นี้คือให้เลือกตัวนี้เนาะ Drive ตัวนี้ Drive ตัวนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำว่า drive ตัวนี้เป็นอย่าง drive ตัวนี้มันในเมื่อที่ว่าเราสมัครเป็นสมาชิกของ Google หรือเป็น Gmail แล้วทาง Google จะให้พื้นที่เราในการเก็บข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่ใน Gmail ของเราซึ่งพื้นที่ที่ Google อนุมัติให้มี15กิกเนาะ15กิกตัวนี้15กิกกับเจ้าคิดว่าก็หลายสมควรแล้วในการเก็บรักษาข้อมูลของเขาตัวนี้เนาะแต่ว่าครับเจ้าก็ได้เก็บข้อมูลอยู่บางส่วนแล้วเจ้าได้เก็บแล้วซึ่งมีอยู่15กิกตัวนี้ซึ่งวิธีการคือง่ายๆแบบนี้วิธีการง่ายๆคือท่านต้องมีเอกสารที่เป็นไฟล์รูปเป็นไฟล์รูปหรือเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะหรือเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ท่านสามารถเข้าไปนำเข้ามาในการแปลงเป็นไฟล์ Word คือแบบนี้นะบิดเข้ามาแล้วท่านจะสังเกตเห็นแบบนี้นะถ้ากรณีว่าท่านยังไม่ทันอัพโหลดข้อมูลเข้าแล้วมันจะมีแต่ตัวนี้นะจะมีแต่ตัว getting start ตัวนี้จะมีแต่อันเดียวนี้ซึ่งวิธีการคือแบบนี้ให้ท่านเข้าไปที่ new ตัวนี้หมายความว่าท่านจะอัปโหลดเอกสารเป็นโฟลเดอร์มาบอกว่าเป็นไฟล์มาเนี่ยครับเจ้าจะไปที่ไฟล์ซึ่งเอกสารเป็นไฟล์รูปของครับเจ้าจะอยู่หน้าจอตัวนี้นะเป็น capture เป็นไฟล์ jpeg ตัวนี้เป็นไฟล์ jpeg ตัวนี้แต่ว่าครับเจ้าอยากแปลงขึ้นมาเป็นไฟล์ word เข้าไปที่นะ newเราไปที่ไฟล์อัปโหลดตัวนี้เราไปที่เดสก์ท็อปตัวนี้นะไฟล์ของข้าพเจ้าตัวนี้จะอัปโหลดอยู่นี้แต
ถ้าว่าไฟล์เอกสารของท่านนักมันจะใช้เวลาในการอัพโหลดในเมื่ออัพโหลดสำเร็จแล้วท่านเข้ามานี้ผมอันนี้จะสังเกตเห็นตัวนี้นะเป็นไฟล์ฮูปนี่แล้วมาที่ในท่านคลิกขวานะคลิกขวาใส่ไฟล์ฮูปที่เป็นเอกสารนั้นขวาแล้วมานี้ open with Google Docs open with Google Docs ตัวนี้โหลดท่านหนึ่งมันจะทำการคอนเวิร์ตหรือว่าท่านทำการแปลไฟล์ให้เขาได้แล้วนะตัวนี้จะเป็นไฟล์รูปตัวรูปนี้จะเป็นไฟล์เอกสารที่ท่านสามารถ copy นะสามารถแปลงได้ท่านก็สามารถ copy ไปใส่ word ได้เลย copy หลังเมาส์ control c ก็เปิด word ขึ้นมาเปิดเวิร์ดขึ้นมาทำการ copy เลยพาสเลยเรียบร้อยสมมติมาแปลงเป็นไฟเป็นฟอนต์ PageRank ตามความต้องการตัวอักษรก็จะตัวอักษรหรือว่าเนื้อในเอกสารจะบ่แตกจะมันคือเก่านะการออกแบบตัวนี้นะจะยังคือเก่าเอกสารคือเก่ามืดก็เป็นวิธีการง่ายๆวิธีการช่วยให้พวกเขาสามารถแปลงไฟล์ที่เป็นรูปนั้นกลับขึ้นมาเป็นไฟล์ Word ที่เขาสามารถดัดแปลงแก้ไขได้ตามความต้องการเพื่อเอาไปใช้งานของเขานั้นก็เป็นวิธีการง่ายๆคือแบบนี้เนาะวิธีการง่ายๆคือแบบนี้ก่อนอื่นท่านต้องมีบัญชี Google Gmail ก่อนท่านจึงสามารถแปลงได้วิธีการง่ายๆคือแบบนี้เจ้าเนาะขอขอบใจหลายๆที่ติดตามวิดีโอถ้าว่าสนใจวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพื่อให้โปรให้ท่านนะครับว่าเพื่อกดไลค์กดแชร์วิดีโอกับเจ้าเนาะเพื่อให้ท่านสามารถนำท่านสามารถเห็นวิดีโอใหม่ๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาให้พวกเขาได้เลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเนาะจะเป็นวิธีการแบบนี้ขอบใจหลายๆที่ติดตามวิดีโอ